แม่หมูรดน้ำสังนายใบเฟิร์นรักมากจีบสิลูกวันนี้ที่แม่รอคอยแห่แชร์โมเมนต์ฟินเขินหนักกันมาแล้วแม่หมูพิมพการดน้ำสังนายใบเฟิร์นรักมากจีบสิลูกวันนี้ที่แม่รอคอยแห่แชร์โมเมนต์ฟินเมื่อหลายเดือนก่อนจากกรณีนายณภัทรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหมูพิมพกาออกงานมายอมรับแมนเดินหน้าลุยข้ามเส้นเพื่อนสู่เส้นแฟนใบเฟิร์นพิมชนกโดยบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพื่อนกันจริงๆความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่มั่นใจเกิดขึ้นตอนไหนน่าจะหลังจากกลับจากมิลานอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆทั้งนี้พยายามทำให้อีกฝ่ายเห็นแล้วว่าชอบแต่อีกฝ่ายไม่เห็นสักทีกระทั่งหนุ่มกันชัยช่วยเปิดโอกาสเป็นที่ปรึกษาเปิดทางให้ได้ยกสายหาใบเฟิร์นโทรไปบอกว่าผมชอบเขายอมรับกลัวใบเฟิร์นไปคบใครอีกคนกลัวตัวเองไม่มีโอกาสเลยต้องรีบพูดให้ใบเฟิร์นรับรู้ที่เหลืออยู่ที่ใบเฟิร์นพร้อมทั้งฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปข่าวสดโมเมนต์ฟินจิกหมอนเมื่อประมาณ10เดือนที่ผ่านมาขณะหนุ่มนายและสาวใบเฟิร์นให้สัมภาษณ์โปรโมทละครของทั้งคู่โดยมีแม่หมูพิมพกาเข้ามาร่วมกลางวงสัมภาษณ์พร้อมช็อตสำคัญแม่หมูหยิบขวดน้ำขึ้นมาพร้อมรดน้ำสั่งให้ลูกเลยทีเดียวก่อนจะเดินไปกอดทั้งคู่พร้อมเสียงเชียร์บอกลูกว่ารักมากเลยลูกนายจีบใบเฟิร์นสิลูกทำเอาทั้งคู่เขินเลยโดยเฉพาะหนุ่มนายออกอาการเขินหนักพร้อมทั้งเสียงแซวลั่นใบจะมีแฟนแล้วนายกรัฐมนตรีปลื้มสองนักสอยคิวสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพหญิงโลกนายกรัฐมนตรีปลื้มนักสนุกเกอร์สาวชาวไทยคว้าแชมป์ศึกสนุกเกอร์อาชีพหญิงโลกรายการสำคัญอีเดนมาสเตอร์ส2022ชื่นชมสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็นวันที่30พฤศจิกายน65นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบและยินดีกับมิ้งสระบุรีหรือนางสาวณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยและพลอยขอนแก่นหรือนางสาวพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์สองนักสนุกเกอร์สาวชาวไทยที่คว้าแชมป์รายการใหญ่เอเดนวีเมนส์มาสเตอร์ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมิ้งสระบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนักสนุกเกอร์หญิงจากฮ่องกงซึ่งเป็นแชมป์โลก3สมัยและมือวางอันดับ2ของโลกไปได้ขาดลอย 4-0 เฟรมครองแชมป์รายการเอเดนวีเมนส์มาสเตอร์ได้สำเร็จนับเป็นแชมป์ที่4โดยรายการต่อไปจะลงเล่นในรายการเบลเยียมวีเมนส์โอเพ่น2023ที่เมืองบรูสประเทศเบลเยียมระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม2566ขณะที่พลอยขอนแก่นเอาชนะนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษไปได้2-0เฟรมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้อีกครั้งทำให้ยังคงเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่น21ปีต่อไปนายกรัฐมนตรีชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยที่ทุ่มเททั้งเวลาและการฝึกฝนเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจและสมาธิตนเองให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทั่วโลกได้เห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมทั่วโลกว่านักกีฬาไทยมีความสามารถนายอนุชากล่าวThank you.
ไว้เปิดใจเลิกแฟนเผยเหตุจบรัก7ปีมิโน่เล่าครั้งแรกเคยคบนักร้องหนุ่มตอนอยู่กามิกาเซ่เพิ่งโสดมาได้5เดือนนักร้องสาวไหวปัญญริสาเทียนประสิทธิ์เปิดใจเลิกแฟนหนุ่มแล้วเผยเหตุจบรัก7ปีมิโน่เผยครั้งแรกเคยคบนักร้องหนุ่มตอนอยู่กามิกาเซ่นักร้องสาวไหวปัญญริสาเทียนประสิทธิ์หรือไหวกามิกาเซ่ช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยลงโมเมนต์คู่กับแฟนหนุ่มมิโน่ปาเรลล่าที่คบหาดูใจกันมานาน7ปีทำหลายคนสงสัยรักยังหวานหรือไม่ล่าสุดไหวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับฝ่ายชายในช่อง YouTube ไหวของตัวเองกับคิวและเอตอบที่แรกเลิกกับแฟนแล้วหรอเคยคบกับ XXX ตอนอยู่กามิไหวทีวี LOGS โดยมีคำถามหนึ่งถามว่าคนที่ส่งดอกกุหลาบให้ไหวในวันวาเลนไทน์ตอนอยู่กามิกาเซ่คือใครสาวไหวก็เผยว่ามีคนเดียวตอนนั้นเราก็คบอยู่คนเดียวคือโทโมคนคบกันเปิดเลยที่นี่ที่แรกใช่เราเคยคบกันจะพูดว่าเป็นเพื่อนสนิทตลอดก็โตกันแล้วก็พูดไปเลยเคยคบกันเขาชอบฉันชอบเขาตอนนั้นมีความสุขเป็นแฟนคนแรกรักคนแรกจะตื่นเต้นของก็ยังเก็บไว้อยู่นางก็รู้ตอนนี้เราเหมือนเพื่อนสนิทกันแล้วคุยได้ทุกเรื่องสวยงามตอนนั้นรักกันสนุกมากปั๊ปปี้เลิฟคบกันนานอยู่3ปีคุย2ปีรวมทั้งหมด5ปีขณะที่มีคำถามด้วยว่าโสดแล้วเหรอคะไม่เห็นลงรูปคู่เลยคะช่วงนี้โดยไหวก็ยอมรับแบบตรงๆว่าตอนนี้ก็โสดแล้วค่ะไม่ได้มีรูปคู่มานานแล้วที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรต้องเล่ามากเราโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกทุกคนมากกว่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องประกาศด้วยความที่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกอย่างก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่แค่ลดสถานะแค่นั้นเองตอนนี้ก็โอเคแล้วเหตุผลที่จริงแล้วมันเป็นฟีลที่ว่าทั้งคู่อยากที่จะเติบโตกันมากกว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วเราเติบโตมาด้วยกันตอนนี้เรารู้สึกว่าต่างคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็เลยอยากจะให้เวลาตรงนี้ให้กันและกันไปทำเป้าหมายและความฝันตัวเองอนาคตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อยู่แล้วก็ปล่อยเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้หัวใจโสดเมื่อมีคนถามว่าอยากรู้จะมีแฟนเมื่อไหร่สาวไหวก็ตอบว่าเพิ่งโสดมาได้5เดือนเองตอนนี้ขอศึกษาตัวเองก่อนขอทำความรู้จักกับตัวเองก่อนด้วยความที่เราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมานานมากๆแล้วตอนนี้เราก็เลยที่อยากจะหาสิ่งที่ตัวเองรักหรือกิจกรรมที่ชอบขอทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆก่อนถึงจะยอมเปิดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรถ้าใครอยากเข้ามาคุยก็คุยได้